มาคิมซุ่มเงียบขอแต่งงานเรียกได้ว่างานนี้เราไม่พลาดที่จะพาเพื่อนๆมาติดตามเรื่องราวของคู่รักสุดหวานคู่นี้ครับสำหรับคู่รักคู่หวานมาร์กปรินและคิมเบอรี่ที่ทำชาวเผือกตาลุกวาวเมื่อจู่ๆสาวคิมโพสต์ภาพลง IG Story ชวนให้สงสัยว่าหรือนี่จะเป็นภาพขอแต่งงานเพราะภาพที่ว่านั้นเป็นภาพที่เธอสวมแหวนนิ้วนางข้างซ้ายกุมมือหนุ่มมาท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกและเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังลงรูปคู่ลง IG จนเพื่อนซีอย่างณเดชน์คูกิมิยะยังอดที่จะเข้ามาคอมเมนต์หมั่นไส้ไม่ได้มาคิมได้ควงกันมาเคลียร์ชัดๆต่อหน้าสื่อพร้อมคำพูดบนเวทีผมก็พูดมาจากใจเลยนะว่าคนนี้คนสุดท้ายของชีวิตส่วนสาวคิมก็บอกว่าก็เหมือนอย่างที่หมากพูดเลยก็มั่นใจแล้วค่ะก็คงจะรอดก็รอดมา7ปีแล้วเมื่อถามถึงทริปกระบี่ทั้งคู่ก็บอกว่าเป็นแหวนเก่าที่ให้เฉยๆไม่มีอะไรที่ลงมือจับกันก็บรรยากาศมันสวยไงเราชอบพอดีพวกเราไปเที่ยวกันแล้วทางโรงแรมเขาจัดโต๊ะดินเนอร์ให้สวยให้ได้มองเห็นพระอาทิตย์ตกด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุขมากๆองค์ประกอบในโต๊ะมันสวยดีก็เลยถ่ายเก็บไว้วินาทีนั้นบรรยากาศตรงนั้นมันชวนให้ลองอยากขอเลยไหมหมาก็บอกว่านั่นแน่พี่ไม่ต้องถามหรอกคือแบบถ้าถึงเวลานั้นจริงๆยังไงพวกพี่ก็ต้องรู้ก่อนอยู่แล้วแหละก็น่าจะเหมือนกันรอจังหวะรอละหลายอย่างทำงานเก็บตังค์อีกสักนิดนึงยังไม่รีบ